ฟังคำตอบว่าเป็นยังไงผมก็เลยว่าวันนี้จริงไม่ได้แล้วเราทางจังหวัดทำอะไรได้บ้างก็เลยมาขอชี้แจงก่อนหมดยังเอ่ยกันสยามไบโอเอเนอร์จีจำกัดไม่ชอบทำถ้าจังหวัดบอกไม่เห็นด้วยแล้วมึงซักเพราะนั้นให้พวกเรามั่นใจแต่ผมเชื่อว่านะก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมก็จะมากระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับป้องกันก่อนนะป้องกันและแก้ไขจนเราพึงพอใจกระบวนการขออนุญาตถึงจะเริ่มจากสูบปากนะครับแต่ได้ยินจากท่านผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับพูดว่าจะไม่มีการส่งมาชี้แจงว่าผลกระทบคืออะไรนะครับให้พี่น้องประชาชนเลือกเอานะครับในละเวก4 หมู่บ้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายเพื่อไปหาที่ใหม่ที่เหมาะสมอยู่ข้าวครับผมเพราะว่ามันมีที่สูงมันสามารถทำนาได้ที่มีอะไรต่างพอเห็นสัญญา6เดือนปุ๊บหลายคนก็อุบเพราะว่าการตั้งอะไรต่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็เอาเงินมัดจำมาใช้ก่อนดีกว่าขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้จะเป็นโซนทางโคกพยอมใช่ไหมทางนี้ตัดโยนค่ะใช่หมายถึงว่าให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีผลกระทบแค่ไหนอะไรยังไงจะได้ตัด